ข้ารักเจ้าเสมอมาข้าอยากแต่งงานกับเจ้าชายแห่งสกอตแลนด์ถ้าคือวิลเลียมวอลเลซจะทำยังไงเพื่อเอกราชจะรับไหมพวกเขาอาจเอาชีวิตของเราไปแต่เขาไม่มีทางได้อิสรภาพของเราไปได้หรอกอิสรภาพI don't want that woman. I don't want you. You're a f***ing using whore. I deserve to be f***ing first until I burn the house down. But f*** me first. Who wants to eat? Who the f*** wants to eat? Go have something to eat. Hooray! ถ้าเอ่ยถึงชื่อเมลกิบสันคงไม่มีคอหนังคนไหนในโลกที่จะปฏิเสธว่าไม่รู้จักหรือไม่เคยดูหนังของเขาแน่ๆเพราะเขาอยู่คู่กับฮอลลีวูดมากกว่าครึ่งศตวรรษเป็นพระเอกหนังแอคชั่นที่สร้างตำนานไว้บนจอมากมายทั้งหนังไตรภาค แมสแม็กที่เป็นการแจ้งเกิดให้กับเขาในฮอลลีวูดภาพยนตร์แฟรนไชส์ Little Weapon ที่ก็สร้างกันมาแล้วถึง4ภาคซึ่งแต่ละภาคก็ทำเงินไปมหาศาลและที่สุดของหนังที่สร้างภาพจำของความเป็นวีรบุรุษนักสู้ผู้ปกป้องผู้ที่ถูกกดขี่นั่นก็คือบทของวิลเลียมวอลเลซชายผู้กอบกู้อิสรภาพของสกอตแลนด์ภาพการตะโกนในตอนจบของหนังที่เข้าแปลงคำว่าเอกราชยังติดหูผู้ชมมาจนถึงปัจจุบันแต่แล้วภาพของพระเอกยอดวีรบุรุษนั้นก็ถูกทำลายลงภายในชั่วข้ามคืนจากน้ำมือของคนที่ชื่อว่าเมลกิบสันเพราะเขาได้ก่อวีรกรรมทั้งซ้อมเมียทั้งเหยียดผิวเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติและสิ่งสำคัญที่ทำให้หน้าที่การงานของเขาในวงการจบลงก็คือการเหยียดเชื้อชาติอยู่เพราะในฮอลลีวูดล้วนแต่มีขาใหญ่เป็นคนเชื้อสายอยู่แทบทั้งนั้นผลก็คือเขาโดนแบนจากคนทั้งวงการจากพระเอกเอลิสเบื้องใหญ่กลายมาเป็นดาราหนังเกรดบีไปแล้วในปัจจุบันโดยความพินาศทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปี2006เมื่อเขาถูกจับข้อหาเมาแล้วขับแต่เขากลับตะโกนใส่หน้าตำรวจที่จับเขาว่าไอ้พวกยิวชั่วพวกมึงต้องรับผิดชอบกับสงครามที่เกิดขึ้นทั้งโลกนั่นคือปฐมบทกับข้อหาการเหยียดและต่อต้านยิวที่สังคมตราหน้าใส่เขานำมาซึ่งการถูกแบนจากฮอลลีวูดในเวลาต่อมาเพราะผู้มีอิทธิพลในฮอลลีวูดนั้นส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายยิวเช่นสตีเวนสปิลเบิร์กไรอันเกรเซอร์ผู้บริหารของ Imagine Entertainment หรือแม้แต่เดวิดเกฟเฟนผู้ร่วมก่อตั้งของสตูดิโอ DreamWorks ก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานอยู่เมื่อเมลกิบสันมาถมน้ำลายใส่เชื้อชาติของพวกเขาเหล่านี้แล้วมีหรือที่พวกเขาซึ่งเป็นขาใหญ่ของฮอลลีวูดจะปลื้มเมื่อแผลเริ่มเปิดก็เริ่มมีคนขุดคุยวีรกรรมต่างๆในอดีตของเขาถึงพฤติกรรมการต่อต้านอยู่ซึ่งรวมถึงการเขียนบทให้ชาวยิวเป็นผู้ร้ายว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้พระเยซูถูกตรึงกางเขนแทนที่จะเป็นทหารโรมันในหนัง The Passion of the Christ ในปี2004ด้วยทุกอย่างเลยไปกันใหญ่เขากลายเป็นหมาหัวเน่าที่ไม่ว่าใครในวงการก็ไม่อยากเข้าใกล้ไปในทันทีแต่สิ่งที่กลายเป็นเหมือนการกลบหลุมฝังอาชีพการงานของเขาในฮอลลีวูดที่แท้จริงก็คือการที่เขาเกิดทะเลาะ กับอดีตเมียชาวรัสเซียออกซาน่ากริโกเรียวาในปี2010จนถึงขั้นมีการลงไม้ลงมือกันแม้ว่าทั้งคู่จะมีลูกสาวตัวน้อยด้วยกันก็ตามจุดพีคสุดของเรื่องนี้ก็คือการที่มีคลิปเสียงของเมลในตอนที่โทรไปหาออกซาน่าโผล่ว่อนไปทั่วอินเทอร์เน็ตคลิปเสียงที่ว่านั้นมันเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดแบบที่ไม่เหลือมากของความเป็นพระเอกแม้แต่น้อยมันมีทั้งถ้อยคำทางเพศคำพูดที่เหยียดเชื้อชาติเหยียดความเป็นผู้หญิงแถมยังไปเหยียด LGBT อีกต่างหากจ
ึงทำให้วันนั้นเป็นเหมือนวันของการขาดสะบั้นของความสัมพันธ์ระหว่างเขากับฮอลลีวูดเขาถูกเอเจนซี่ประจำตัวยกเลิกสัญญาในทันทีและโปรเจกต์ใหญ่ๆทั้งหลายล้วนถูกแคนเซิลการสร้างไปจนหมดและเขาก็ไม่ได้ผุดได้เกิดในฐานะพระเอกหนังใหญ่ของฮอลลีวูดอีกเลยต้องพักการแสดงไปหลายปีก่อนที่จะกลับมากับหนังฟอร์มเล็กๆจนถึงขั้นไปเล่นหนังที่สร้างแล้วส่งตรงลงวิดีโอเลยทีเดียวนับเป็นดาวดวงใหญ่ที่ร่วงลงจากฟ้าเพราะสัญชาตญาณดิบด้านมืดของตัวเองโดยแท้แม้จะได้กลับเข้าสู่วงการมานานหลายปีแล้วแต่ก็มาในฐานะผู้สร้างผู้กำกับหรือไม่ก็มาในฐานะตัวร้ายหรือตัวประกอบในหนังฟอร์มเล็กๆมากกว่ายังไม่เคยได้กลับมาในฐานะพระเอกหนังบล็อกบัสเตอร์เหมือนที่เขาเคยเป็นและควรเป็นอีกเลยและล่าสุดแค่มีข่าวว่าเขาจะกลับมาในหนังริกส์คนมหาการภาค5ที่เขาทั้งกำกับและแสดงนำเท่านั้นก็เกิดกระแสต่อต้านจากเหล่าคนบันเทิงที่มีเชื้อสายอยู่ทันทีเช่นจอร์จลามิน่านักแสดงและโปรดิวเซอร์ของรายการทีวีฮิตๆมากมายเช่นซีรีส์ West Wing และ The Big Bang Theory ที่ได้ตั้งคำถามแรงๆไปยัง Warner Brothers ซึ่งมีผู้ก่อตั้งเป็นคนเชื้อสายยิวเช่นกันว่าทำไมถึงให้โอกาสกับนักแสดงที่ดูถูกโคตรเง่าของพวกเราแบบนี้นอกจากนี้ไวโนน่าไรเดอร์นักแสดงสาวสวยจากยุค90ซึ่งก็มีเชื้อสายยิวได้ออกมาบอกว่าเมลกิฟสันเคยล้อเลียนเธอว่าเป็นพวกที่หนีจากห้องรมแก๊สทันใช่ไหมซึ่งสำหรับคนเชื้อสายยิวแล้วคำแบบนี้ถือว่าเป็นคำเหยียดที่รุนแรงมากไม่แค่นั้นพอเธอแนะนำเพื่อนชายที่ไปด้วยซึ่งเป็นเกย์เขาก็ทำท่าสะดุ้งแล้วบอกว่าตายแล้วนี่ผมจะเป็นเอชใช่ไหมเนี่ยซึ่งฟังแล้วก็ไม่ขำเช่นกันไม่ใช่แค่ในหมู่คนบันเทิงเท่านั้นแม้แต่แฟนหนังก็ได้ร่วมกันต่อต้านเขาด้วยเมื่อช่อง Stars ได้ออกมาประกาศว่าเมลกิฟสันจะร่วมแสดงในซีรีส์ภาคแยกของหนังจอห์นวิกที่ชื่อ Continental ซึ่งทางช่องกำลังจะสร้างก็ได้มีคอมเมนต์ที่แสดงการไม่ต้อนรับการกลับมาของเขาอย่างมากมายเช่นไหนว่าเราจะแบนผลงานของพวกที่นิสัยไม่ดีอย่างเช่นอิตาเมลเนี่ยถ้าคุณรวยหรือมีชื่อเสียงการแบนนี้ก็ไม่มีผลใช่ไหมมันช่างเป็นเรื่องที่น่าอดสูผมคงขอบายไม่ดูซีรีส์ชุดนี้แน่ผมทำใจสนับสนุนคนแบบเขาไม่ได้ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฮอลลีวูดถึงได้ทำเหมือนกับว่าจะขาดผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทั้งที่เขาทำผิดออกขนาดนี้นี่ขนาดเรื่องราวเหล่านั้นผ่านมานานถึง10กว่าปีแล้วแต่แรงแค้นและการไม่ให้อภัยจากผู้คนและสังคมที่มีต่อเขายังไม่มีทีท่าว่าจะลดราวาศอกลงแต่อย่างใดก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการในครั้งนี้แล้วกลับมามีที่ยืนในวงการอีกครั้งได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆคนดูที่รู้เช่นเห็นชาติในการเหยียดคนนั้นคนนี้ 108,000 ประการของเขาแล้วคงจะไม่สามารถมองภาพเขาบนจอให้เป็นพระเอกได้อย่างสนิทใจอีกต่อไปแม้ในทางด้านการเงินแล้วเขาคงไม่เดือดร้อนอะไรนักเพราะเขาถูกประเมินว่ามีสินทรัพย์ส่วนตัวมากกว่า425 ล้านดอลลาร์แต่ชื่อเสียงและกิตติภูมิที่เขาเคยมีในวงการมันคงไม่เหลืออะไรอีกแล้วสำหรับประวัติของอดีตวิลเลียมวอลเลซนั้นแอดคงต้องขอยกย่อไปไว้ในคลิปหน้าโปรดคอยติดตามชมกันนะครับ